อบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะน้องเชอวันนี้เรียกพี่ๆมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะคือเชอมีเรื่องจะบอกพี่ๆอะค่ะแต่พี่ๆต้องสัญญากับเชอนะคะว่าถ้าเชอเล่าให้ฟังแล้วห้ามหัวเราะเชอทำไมต้องหัวเราะด้วยคะเชอมีอะไรเนี่ยก็เล่ามาเถอะพวกพี่ไม่หัวเราะเชอหรอกใช่เพราะว่าในที่นี้เนี่ยหน้าไอ้ซันตลกที่สุดแล้วนะเล่ามาได้เลยดูดิผ่านมา2วันเนี่ยตึงกว่าเดิมอีกเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำลายไหลอีกน้ำลายไหลโอ้อ่ะเช็ดก่อนเช็ดโอเคน้องเชอร์ตกลงเนี่ยมีเรื่องอะไรคะเชอร์รู้แล้วนะคะว่าโตขึ้นเชอร์จะเป็นอะไรเชอร์อยากเป็นหมอค่ะน้องเชอร์อยากเป็นหมอจริงเหรอคะคือเชอร์เห็นพี่จอยแล้วอะค่ะเชอร์ก็เลยคิดว่าเชอร์น่าจะช่วยอะไรคนอื่นได้บ้างแต่เป็นหมอก็ดีนะคะแล้วจะกลัวพี่ๆเขาหัวเราะเยาะทำไมอะคือเชอร์กลัวว่าพี่ๆจะคิดว่าเชอร์ยังไม่เก่งพอที่จะเป็นหมอค่ะแล้วก็จะคิดว่าเชอร์เพ้อเจ้อน้องเชอร์ขาพวกพี่ไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะลูกพวกพี่ดีใจด้วยซ้ำที่หนูกล้าบอกพวกพี่ตรงๆคนเราอยากเป็นอะไรได้ทั้งนั้นเลยลูกแต่ต้องมีความพยายามนะคะเชอแม้ว่าเชอเนี่ยอยากเป็นอะไรพวกพี่เนี่ยก็ขอสนับสนุนเชอทุกอย่างนั่นแหละเป็นหมอก็ดีเธอเนี่ยจะได้มารักษาหน้าพี่เนี่ยตอนนี้เลยไม่ไหวแล้วมันจะตึงอะไรขนาดนี้ตอนนี้เลยเหรอโอ้ยซันแล้วทำไมแกไม่ไปแก้กับหมอตอบลูกหมาของแกคนเดิมอะฮะแต่ต้องระวังหน่อยนะเผื่อแก้ไปแก้มาเนี่ยอาจจะมีต่อมลูกหมากงอกขึ้นมาบนหน้าแกอีกก็ได้ตลกด้วยตลกเลยโอ้ยเฮ้ยคะถ้าหนูอยากเป็นหมอหนูต้องตั้งใจนะลูกสู้ๆไอ้ยะมานี่มาเฮ้ยบ้านนี้จะมีหมอเชิญธรรมดาที่ไหนเล่าเอาน้ำลายก่อนเลยทำไงให้หยุดไหลอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chain ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยค่ะ